เครียดมากหายใจไม่ออกแล้วรู้สึกใจอย่างเงี้ยถูกปะมันเครียดมากเพราะเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันเหมือนตอนแรกอะเราไปกดดันตัวเองไปคิดว่าแบบจะต้องเจออะไรบ้างข้างในแต่พอออกมาปุ๊บมันก็โล่งแล้วเราก็ทำได้นี่ไงด้วยความที่เราไม่ตั้งคาดหวังมาไม่ตั้งความหวังไว้สูงมากมากกว่าว่าเราจะต้องเจออะไรหรือว่าเราต้องทำอะไรเราแค่ทำในสิ่งที่เขาให้ทำมันก็เลยกลายเป็นเรื่องชิลๆที่เหมือนไปคุยกับผู้ใหญ่มากกว่ามันไม่ได้เป็นความแบบว่าเสียใจนะมันเป็นความแบบโล่งแล้วก็แฮปปี้ขอบคุณตัวเองขอบคุณคนข้างหลังทุกคนขอบคุณโอกาสไม่ว่าจะแบบจากทุกคนนะคะพี่คนยกขับผักของพี่เลี้ยงทุกฝ่ายอ่ะมันเป็นกำลังเล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีแรงที่จะมาทำตรงเนี้ยโอ้โหมีน้ำตานะใช่ขนาดเราไม่ได้ประกวดเองเรายังรู้สึกเลยว่ามันต้องกดดันมากๆแน่เลยนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาเข้าห้องดำกันไปแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมที่สาวงามแสดงความสามารถพิเศษด้วยนะทางช่องวัน31เนี่ยก็จะมีการไปชูสมาว่าใครมีแววอะไรยังไงเพื่อมาร่วมงานกันกับทางช่องของเรานะคะแต่ละคนคือปล่อยของกันเต็มที่แล้วเขาก็ไปทำโพสสำรวจมาแล้วคุณค่ะเดี๋ยวขอกราฟิกขึ้นเลยคือมี5ตัวเต็งนะคะลุ้นมงกุฎนางสาวไทยมีสาวงามที่เป็นตัวเต็งก็คือมีทั้งตัวแทนจากนครราชสีมาหรือว่าน้องแคทนะคะจากอุตรดิตถ์น้องน้ำหนึ่งเชียงใหม่น้องดินสอสีแล้วก็มีจากประจวบคีรีขันธ์นี่คือน้องนิ้งแล้วก็มีขอนแก่นน้องอิงอิงแต่ละคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะโพนี้นางสาวไทยคนปัจจุบันอย่างน้องการชนนิการเขาก็เห็นด้วยเขาเห็นด้วยยังไงบ้างไปฟังน้องการกันเลยค่ะโหจริงๆพูดยากมากเพราะว่าทุกคนก็สวยในรูปแบบของตัวเองแล้วก็มีสตอรี่เป็นของตัวเองแต่คนที่โดดเด่นที่การคิดว่าชอบละกันอ่ะก็จะมีหมวดแคทค่ะผู้กองรู้เปล่าแล้วก็คนที่2ก็คืออุตรดิตถ์แล้วก็มีหลายๆคนที่โปรไฟล์ดีมากในการอ่านมาก็จะมีที่น่าสนใจมีเชียงใหม่แล้วก็มีประจวบรวมไปถึงขอนแก่นนี่มีความพยายามสูงมากการเห็นเอเนอร์จี้ของเขาเห็นพลังบวกของเขาที่เขาแบบใส่ออกมาอะไรเงี้ยเยอะมากตัวเต็งไม่ได้เป็นเรื่องดีเสมอไปนะคะเอาตรงการเป็นคนชอบเป็นหมามืดมากเพราะว่าเราไม่กดดันแล้วก็บางทีการทำอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมันว้าวกว่าการที่เป็นตัวเต็งแล้วทำได้ดีนะ